เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในอากาศมันอยู่ในระดับอะตอมในนิวเคลียสนะมันอยู่ในตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้มันถึงจะได้พลังงานได้ออกมานะครับมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้โดยธรรมชาติในร่างกายของเราเองนะครับโดยธรรมชาติของเราเองอย่าลืมนะครับตัวนี้นะเป็นธรรมชาติของเราเองแท้ๆในการที่จะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับขอให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้โอเคคุณขวัญใจก็ถือว่าได้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะในการที่ได้รับโอกาสแล้วก็เกิดผลสำเร็จแล้วก็ได้มาแชร์ในหน้านี้ร่วมกันครับคำถามคุณขวัญใจนะคะกรรมคือการเกิดมาแล้วจึงมีกรรมแปลว่าเข้าใจไปเองแล้วนะครับกรรมคือกิเลสตัณหากิเลสคือความคิดหากหยุดคิดได้ก็คือหยุดกรรมนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเองนะฮะถามว่าใช้ได้ไหมตัวนี้ผมตอบว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคุณขวัญใจนะครับแปลว่าเฉพาะตัวของคุณเองนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะมาตัวหยุดตรงไหนนะหากหยุดคิดได้ก็คือหยุดกรรมถ้าหยุดคิดได้คิดจนสุดความคิดเองมันก็ถือหยุดกรรมมันจะมาขโมยตรงนี้เองนะครับที่บอกว่าโอเคเป็นส่วนตัวเป็นความเข้าใจส่วนตัวชัดๆแล้วเป็นความเข้าใจในทางที่มันโอเคนะโอเคมากๆเลยนะต่อมางับอากาศจึงเป็นเทคนิคของการหยุดคิดและรักษาตัวเองงับอากาศเป็นเทคนิคใช่เป็นทักษะนะเป็นเทคนิคโอเคนะไม่ใช่เป็นแบบเอาเป็นเอาตายแล้วให้ความสำคัญการงับอากาศนี้ประมาณ10ไม่เกิน 15% เท่านั้นนะรู้จักจังหวะมันเองนะครับว่าคือหลักเกณฑ์หลักการของการงับอากาศพยายามตามสไตล์ของไททันแมนเอาไว้เขาวางรูปแบบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะผมเองไม่ต้องไปพูดเติมต่อเพราะถ้าผมพูดเติมต่อปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทางด้านฝั่งผมเองเลยนะครับเห็นไหมใช่นะมันจะเป็นฝั่งผมเองถ้าเป็นฝั่งผมเองแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบของฝั่งผมเนี่ยมันก็จะพูดว่าไงเนี่ยพอผมดูโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าสไตล์เทเตอร์แมนถือว่าใช้ได้ทั่วๆไปโอเคไหมครับทั่วๆไปมันใช้ได้เลยล่ะพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้นะครับแล้วส่วนลุงก็อีกมิติหนึ่งนะครับส่วนลุงไม่ได้งับอากาศในรูปแบบที่ว่านี้แต่ก่อนหน้านั้นคือใช่ก่อนหน้านู้นนะใช่ไหมครับให้กายเข้าไปยาวๆเบาๆยาวๆลึกๆแล้วกลั้นนานๆไม่สังเกตโอเคมาทีนี้พอเวลาได้มีแอคในเรื่องการงับหุ่นนี่นะมันก็โอเคนะก็เลยปล่อยให้ทางด้านไททันแมนเขาให้ทักษะของท่านที่สนใจใฝ่รู้สนใจใฝ่ติดตามบัลลังก์ทีวีเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับง่ายๆคือแบ่งกันทำงานโอเคไหมครับโอเคไหมง่ายเรื่องนี้นะแล้วก็พยายามหาความชำนาญเชี่ยวชาญของเขาเองแหละทีเดียวใช่ไหมครับก็ต้องประมวลออกมาเหมือนกันในส่วนของเขาไปนะครับก็เอาเทคนิคตัวนั้นไปใช้พอได้หลักการวิธีการแล้วนะฮะแล้วก็มาเรื่องของ normal ในการหายใจธรรมดานั่นเองครับมันก็จะโยงใหญ่ไปรูปแบบนี้ครับเอาเนาะงับอากาศจึงเป็นเทคนิคของการหยุดคิดและรักษาตัวเองได้จากพลังงานบริสุทธิ์นะที่บอกว่าผลจากการงับอากาศนี้มันก็คือทำให้อากาศที่เรางับเข้าไปเหมือนกับถูกบีบถูกหนีบเนี่ยมันก็เหมือนกับขยี้ให้มันแตกให้อากาศแตกหรือว่าให้อะตอมแตกพอพูดคำว่าอากาศก็คืออะตอมนั่นแหละครับโอเคไหมให้อะตอมมันแตกพอแตกปุ๊บพลังงานจะออกมาเองเห็นไหม
เราก็จะได้รับพลังงานที่ว่าเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศโอเคนะครับอากาศคือธรรมชาติเพราะนั้นอากาศคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็คือซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมครับก็คือได้ตรงนี้เองนะครับทีนี้พอเวลาทำไปมากนะฮะก็ถือว่าเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันทุกๆวันนี้เพราะเนื่องมาจากว่าอากาศโดยรอบตัวท่านนั้นมันไม่สะอาดจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคของการเข้าอากาศเข้ามาช่วยเพื่อให้มันเบิร์นเพื่อให้มันเผาไหม้ง่ายๆโดยเร็วและจะนำไปเผาผลาญอาหารที่เราสูบที่เรากินทุกวันทุกวันนะเผาผลาญอาหารกินเข้าไปมันก็จะสลายตัวเป็นพลังงานให้ไวยิ่งขึ้นท้องก็จะไม่อืดอย่างเงี้ยโอเคไหมเมื่อเวลามันไม่อืดมันก็ขับถ่ายได้โดยง่ายมันก็จะไปตามวัฏฏะของการกินโอเคไหมครับกินจุด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 นอนนั่นแหละครับโอเคไหมครับโอเคดีมากครับคุณขวัญใจบอกว่ามันส่วนตัวถือว่าทั้งหมดผมให้คะแนนในส่วนตัวนะคือดีมากนะครับในกรอบตรงนี้กรอบอันนี้ที่ว่านี้ถือว่าใช้เลยเป็นแม่แบบตัวเองจะเอาวิธีการตัวเองไปแนะนำผู้อื่นก็ได้ก็เรียกว่ารหัสตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นโมเดลของตัวเองเอาไปใช้อยู่ในกลุ่มก้อนตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกาะไทเทนแมนแล้วทีนี้โอเคไหมครับพอเราได้แล้วนี่เห็นไหมเราได้ของนะนี่เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นของเราไปใช่ไหมไปใช้กับกลุ่มเราใครก็ได้วิธีการตัวเราก็จะเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเยอะขึ้นใช่ไหมครับส่วนใจทำไมเขาก็ไปกระจายกับบุคคลอื่นต่อๆไปเขาจะได้รหัสแบบไหนก็ตามใจเนี้ยลักษณะนี้เราก็ต้องปล่อยกันไปไม่ใช่จะเอาเหมือนใจทำไมทุกหมดทุกเม็ดมันคนละคนใช่ไหมครับแต่เขาก็กลั่นกรองให้เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นโอเคนะเราก็ได้ในเน้นถ้าเป็นหัวกะทิก็ได้หัวกะทิไปใช้แล้วอย่างนี้ถ้าได้น้ำหอมก็ได้หัวน้ำหอมเรียบร้อยได้เชียโอเคไหมครับเป็นอย่างนี้วางเป็นโอเคนะครับเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อซิมันจะไปยากอะไรกันอุปกรณ์